มีเหตุผลอยู่หลายประการที่ท่านต้องทำสงครามกับตัวของท่านเองท่านเคยหรือไม่เมื่อท่านตื่นนอนในตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าโลกนี้เป็นสถานที่สวยสดงดงามน่าอยู่เป็นอย่างยิ่งท่านคงเคยมีความรู้สึกสดชื่นอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งเป็นแน่โดยที่ท่านได้ประสบความสดชื่นทั้งในการที่ได้พบกับอากาศคนและสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตัวท่านอยู่แม้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเ,เร็วและหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่น่าตกอกตกใจก็ไม่สามารถทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าจะคิดตามกระแสข่าวเหล่านั้นไปบ้างมันก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ล,ยลอยๆอยู่ห่างไกลไปจากตัวของท่านคล้ายกับคนที่รีบเร่งไปทำงานผลักท่านบ้างชนท่านบ้างดันท่านบ้างแล้วจากไปปล่อยให้ท่านซึ่งเป็นผู้กระทบกับเหตุการณ์อยู่กับที่เฉยๆโดยไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีความรู้สึกผิดปกติอะไรเลยแม้เสียงเอะอะเกลียวกลาในท้องถนนก็ไม่ได้สังเกตจดจำเอาไว้ ปัญหาต่างๆในธุรกิจประจำวันก็เป็นเรื่องประจำแก้ไขกันไปเป็นประจำไม่มีอะไรมารบกวนให้ท่านรู้สึกเดือดร้อนรำคาญจนผิดปกติแต่อย่างใดทั้งนี้ก็เพราะท่านมีความรู้สึกที่สงบดีอยู่ภายในแล้วนั่นเองท่านอาจจะถามว่าการนำประสบการณ์เหล่านี้มาพูดเพื่อประโยชน์อะไรกันข้อนี้มีแน่นอนเพราะว่าคนเราส่วนมากในทุกวันนี้ยังห่างไกลจากวิธีทำให้จิตใจของตนสงบ นับว่าเป็นเคราะห์ร้ายมากที่ภาวะของจิตใจมักตรงกันข้ามความขัดแย้งกันของตัวเองมักจะมีอยู่ภายในเสมอและมีอยู่อย่างนี้กันทั่วโลกไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายและแม้กระทั่งเด็กๆมีอยู่ทุกคนทุกแห่งทั่วไปหมดและทุกคนต้องรบต้องทำสงครามกับตัวเองทั้งนั้นฉันเกิดอะไรผิดปกติขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้สิครั้งหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งได้พูดขึ้นเพื่อนคนนี้อายุป,ประมาณ40ิปี เป็นคนแข็งแรงมีสุขภาพดีเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นอย่างดีมีภรรยาและลูกที่น่ารักแต่อะไรก็ไม่รู้แฮะเขาอธิบายต่อไปมันเหมือนมีอะไรมากลิ้งครุกลักอยู่ข้างในพลุบพลุบโผล่ชอบกลอึดอัดไม่สบายใจนึกแต่ว่ามีอะไรผิดพลาดวิตกกังวลตั้งแต่เล็กๆน,น้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆบางครั้งน่ากลัวจังฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแก่ฉัน บางครั้ง3-4นาทีบางครั้งตั้งหลายๆชั่วโมงมันเหมือนเงามืดที่เกิดขึ้นในตัวเองแต่มองไม่เห็นรูปร่างของมันมันเหมือนมีใครมาวิพากวิจณ์ฉันอยู่ข้างในฉันจะแย่อยู่แล้วนาทําทจิตใจให้สงบเข้าไวส้สิข้าพเจ้าเตือนทําใจให้สบายหยุดตื่นเต้นทุกวันนี้เราก็าอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันทั้งนั้นไม่ว่าที่ไหนหยุดใช้อารมณ์แล้วหันมาใช้สมองเสียบ้างแกจะต้องรบกับตัวของแกเองเสียก่อน ข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าเวลานี้แกมันยังไม่รู้จักตัวเองนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้แกตกอกตกใจละ่ะการรบกับตัวเองนั้นหมายความว่ารบกับอารมณ์ที่อยู่ในสภาพก่อกวนให้เกิดความเดือดพล่านอยู่ภายในของตัวเองอารมณ์ชนิดนี้จะบดบังเหตุผลและทําให้รู้สึกวุ่นวายอย่างโน้นอย่างนี้งุ่นง่านอยู่ภายในก่อกวนร,ระบบประสาทอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ท่านจะต้องทําให้กรณีเช่นนี้ก็คือ พยายามคิดหาเหตุผลหรือพยายามหาเหตุผลมาขับอารมณ์ดังกล่าวนี้ให้สิ้นไปให้จงได้ทำตัวของตัวให้อยู่ในสภาพคงที่และบังคับตัวเองให้ได้ข้อแรกที่จะต้องกระทําก็คือพยายามค้นหาให้พบว่ามีอะไรอยู่ในส่วนลึกของหัวใจอยู่ในภายในซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนของความรู้สึกนึกคิดนั้นๆท่านอาจจะกลายเป็นคนคีดตกใจ พราะสภาพอันสับสนวุ่นวายของโลกในปัจจุบันนี้ก็อาจเป็นได้หรือไม่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปให้เห็นอย่างเด่นชัดอะไรก็ตามที่มีลักษณะเหมือนสงครามกลางเมืองอยู่ภายในจิตใจของท่านท่านจะต้องพยายามกวาดล้างปราบปรามให้มันสิ้นไปโดยวิธีสร้างสิ่งต่อต้านนั่นคือพยายามบอกตัวเองให้ได้ว่าอะไรคือความยุติธรรมอะไรเป็นรากฐานของอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องค้นหาเอามาให้ได้ หากท่านสามารถรู้จักตัวเองได้โดยตลอดปลอดโปร่งแล้วท่านก็มีทางที่รบและเอาชนะตัวเองได้โดยตลอดอย่างรวดเ,เร็วแม้กระทั่งตัวเองก็รู้สึกประหลาดใจทีเดียวและสามารถอยากก่างกำลังศัตรูภายในได้ด้วยมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างที่ท่านคิดฝันเอาเองอย่างแน่นอนมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เข้ากับกรณีนี้ซึ่งจะมาขอให้ท่านได้พิจารณาดูเอาเอง คือมีสุภาพสตรีที่ยังสาวและสวยท่านหนึ่งอายุก็ราว28ปีเธอทำงานเป็นเลขานุการส่วนตัวของรองประธานกรรมการฝ่ายบริหารในบริษัทอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งขอสมมุติของเธอคนนี้ว่ามิสดเเธอทำงานอย่างขยันขันแข็ง และซื่อสัตย์สุจริตก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับและเป็นคนมีความภาคเพียรพยายามดีมากทำงานมาเก้าปีก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปจนถึงจุดสุดยอดในสายงานที่เธอทำอยู่คือตำแหน่งเลขานุก,การของฝ่ายบริหารงานของบริษัทดังกล่าวซึ่งตำแหน่งนี้ไม่แต่เพียงจะมีเงินเดือนมากเท่านั้นยังเป็นตำแหน่งที่ทำให้คนในบริษัทให้ความยกย่องนับถือเป็นอย่างดีอีกด้วยหลังจากได้ดำรงตำแหน่งอันสูงนั้นและเหตุการณ์ราบรื่นมาได้เพียงปีเดียวมิสต์ รักงานของเธอมากไม่เคยคิดจะเปลี่ยนงานหรือเบื่อหน่ายมันแต่อย่างไรยังอุตส่าห์ทำงานแม้ในเวลาที่เกินเวลาปกติคือทำงานหลังอาหารเย็นแล้วเรื่อยไปเพื่อให้งานเสร็จแต่อย่างไรก็ดีมันเป็นเวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นเธอก็เริ่มมีอาการซีดเซียวเบื่อหน่ายน้ำหนักตัวลดมีสีหน้ากังวลได้รับความทุกข์ทรมานจากการนอนไม่หลับและมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกผีอำตลอดเวลา เธอได้กลายสภาพเป็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งแตกต่างกว่าแต่ก่อนมากเมื่อไปพบกับนายแพทย์คนหนึ่งแพทย์ผู้นั้นก็ลงความเห็นว่าเธอทํางานมากเกินไปจึงขอให้พักผ่อนเสียบ้างเธอก็ทําตามลาง,งานไปพักผ่อนอยู่ที่เบอร์นิวดาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่หลังจากที่ได้พักผ่อนแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นอาการกลับจะสุดหนักลงไปเสียอีกด้วยซ้ําดังนั้นจึงเป็นสิ่งแน่นอนว่าความเดือดร้อนขั้นรากฐานของมิส ไม่ได้อยู่ที่การทำงานมากเกินไปหรือไม่ได้อยู่ที่เธอมีความต้องการที่จะพักผ่อนแต่อย่างใดแต่ข้อที่ได้รับความทุกข์ทรมานนั้นมันเกิดจากประสาทของเธอต่างหากคือเกิดปรบกับตัวเองขึ้นมาแล้วนั่นเองภายในความคิดของเธอกำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเพราะข้อเท็จจริงนั้นสืบเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่าเธอเกิดไปรักนายจ้างของเธอเข้าเสียแล้วท,ทั้งที่ได้พยายามเหนียวรั้งใจไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างเต็มที่ ความขัดแย้งในสิ่งที่มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยนั้นบางครั้งเมื่อเราไม่รู้ข้อเท็จจริงก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้กล่าวคือกลายเป็นอารมณ์ที่ฝังอยู่ในจิตใจมีอำนาจเหนือความคิดและการกระทำของเราบางทีถึงขนาดที่ต้องตกอกตกใจโดยไม่นึกว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นเมื่อท่านมีความรู้สึกเครื่องเครียดกล้ามเนื้อตรงท้ายทอยหรือส่วนของอวัยวะทางด้านหลังรู้สึกปวด ในศีรษะของท่านก็รู้สึกคล้ายกับว่าถูกทุบด้วยแผ่นเหล็กกล้ายิ่งถ้าประสาทต้องตึงเครียดด้วยแล้วก็ยิ่งจะคิดว่าคล้ายกับมีเสียงระเบิดอยู่ภายในความยุ่งยากทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ตัวท่านเองเหล่านี้ก็เนื่องมาจากการไม่ทราบว่าท่านมีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานมากเกินไปและเร่งรัดอยากได้รับความสําเร็จในกิจการต่างๆต,ต,ตามเป้าหมายมากเกินไปนั่นเองบางครั้งท่านอาจพบว่า ตนเองได้กลายเป็นคนมีนิสัยขี้สงสัยและลังเลใจซึ่งท่านเองก็ได้พยายามสแสวงหาข้อพิสูจน์ทุกอย่างก่อนที่จะได้กระทําอะไรต่อไปเลยทําให้ต้องผลัดวันประกันพรุ่งและทําท่าเหมือนไม่อยากจะทําอะไรเสียด้วยซ้ําไปยังมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นไปได้เหมือนกันนั่นก็คือความสงสัยของท่านเกิดขึ้นเพราะเหตุอื่นแล้วค่อยๆลุกลามใหญ่โตขึ้นอย่างเช่น ท่านอาจมีความสงสัยเป็นทุนเดิมอยู่ว่าท่านมีความรักและเมื่อมีความรักแล้วควรจะแต่งงานดีหรือไม่ถ้าได้แต่งงานแล้วคู่ชีวิตจะเป็นคนดีต่อไปหรือไม่แล้วคนอื่นเช่นบิดามารดาจะว่าอย่างไรนี่คือตัวอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งอื่นหรือคนอื่นที่ท่านนำเอาเข้ามาสู่การตัดสินใจของท่านเหตุผลยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังมีเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ท่านต้องรบกับตัวเองซึ่งเป็นเหตุผลที่จะต้องสแสวงมันให้พบ ท่านเบื่อหน่ายรำคาญใจเพราะความหวาดกลัวใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จะขอแนะนำว่าความกลัวตามที่ท่านอาจคิดถึงมันนั้นมันเป็นของธรรมดาของโลกภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวท่านเท่านั้นแม้คนในโลกมีทั้งโลกก็มีความกลัวด้วยกันทั้งนั้นความกลัวของท่านเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวท่านจงเผชิญหน้ากับความจริงที่เกี่ยวกับตัวของท่านเองแล้วก็จะพบ เมื่อพบความจริงแล้วมันก็จะกลายเป็นความรู้อย่างถูกต้องแน่นอนในที่สุดท่านก็ไม่เพียงแต่จะรู้รากฐานของความกลัวนั้นมาจากอะไรเท่านั้นการค้นความจริงจะทําให้ท่านเป็นคนกล้ามีอํานาจที่จะจัดการกับปัญหาอื่นๆได้ความรู้ชนิดที่ถูกต้องแน่นอนนี้จะช่วยให้ท่านต่อสู้กับตัวของท่านเองได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร จงมั่นใจและทำตัวของตัวให้มั่นคงในทางศาสนาอย่าปล่อยตัวเองต้องยุ่งยากสับสนวุ่นวายไปเพราะความคิดความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องที่ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่วงเล็บเปิดสําหรับผู้ที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้าวงเล็บปิดจงอย่าเลิกละสิ่งต่างๆที่ท่านชิงชังเพราะทฤษฎีต่างๆย่อมต้องมีความขัดแย้งกันจงพยายามดัดแปลงหรือปรับหลักป,ปรัชญายอย่างหนึ่งให้เข้ากับตัวท่านให้จงได้ หลักนั้นวิลเลียมเจมส์เรียกว่าความเชื่อมัน่นเพราะมันจะทำให้ท่านเกิดความพึงพอใจในอุดมคติภายในตัวท่านแล้วมันจะคอยเปลี่ยนจิตใจท่านให้มีความเมตตากรุณายิ่งขึ้นมีความคิดความอ่านดีขึ้นซื่อสัตย์สุจริตยิ่งขึ้นตลอดจนมีความนิยมชมชอบในเรื่องวัตถุนิยมน้อยลงเห็นแก่ตัวน้อยลงเมื่อไรท่านมีความคิดในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อถือในทางศาสนาบริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อนั้นจิตใจของท่าน ก็จะได้รับแต่ความสงบสุขจงเลิกคิดถึงเรื่องแล้วแล้วมาและยังฝังอยู่ในสมองของท่านเสียจงอย่าพยายามเหนี่ยวรั้งเอาความคิดและความรู้สึกที่ไม่น่าพึงพอใจเข้ามาไว้ในตัวท่านมันไม่ใช่ของดีขืนไปเก็บเอามาไว้ในตัวเองก็เท่ากับว่าท่านสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองแบบเดียวกับลูกระเบิดที่ถูกยนลงมาในเรือรบมันจะต้องอยู่ในอันตรายเมื่อมันระเบิดขึ้นแต่ถ้า ได้จัดการกับมันให้พ้นไปจากเรือเสียได้ก่อนที่มันจะระเบิดแล้วก็จะเป็นการปลอดภัยจงอย่าทำตัวเป็นคนเจ้าอารมณ์จงคิดอะไรให้ตลอดว่าอะไรมันเป็นธาตุแท้ของท่านแล้วท่านจะรู้สึกปลอดภัยจงระลึกถึงความผิดพลาดและความอ่อนแอของท่านอยู่เสมออย่าปล่อยประละเลยทั้งนี้ก็เพื่อทำให้สิ่งดีมาลบล้างความบกพร่องด้วยการหาเหตุผลที่ถูกต้องและเป็นจริงวิธีการแบบนี้นักจิตวิทยาเรียกมันว่า ความรู้จักเหตุผลหรือความมีสติซึ่งเป็นของที่ไม่สู้ยากเย็นอะไรแต่คนเรามักจะมองข้ามไปจงยับยั้งชั่งใจให้ดีเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจทำให้รู้สึกว่ามีอารมณ์ไม่ดีมากระทบกระทั่งซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายอย่างหลายประการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในตัวท่านเองจงนำเอาเครื่องมือต่อไปนี้ไปเป็นเครื่องมือรบกับตัวของท่านเองจงพยายามมีเพื่อน แต่เพื่อนของท่านจะต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวมุ่งหน้าแต่จะได้ข้างเดียวต้องเป็นที่รู้จักให้ดีเท่าเทกับรับการมีเพื่อนแบบนี้จะทําให้กําลังใจของท่านดีขึ้นและอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจงพยายามทําในสิ่งที่เห็นจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเท่าที่ท่านสามารถจะทําได้และไม่มีความจะเป็นอย่างไรที่ท่านจะไปกังวลใจในเรื่องที่จะยึดเหนี่ยวเพื่อนเข้าไว้ตลอดการหรือจะสแสวงหาเพื่อนใหม่ อันหนึ่งจงสำนึกในคุณสมบัติในทางดีของเพื่อนของท่านอยู่เสมอแล้วจะทำให้ท่านสบายใจข้อที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในด้านสังคมดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่ที่ท่านสามารถทำใจให้สงบได้อิเมอร์สันกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่ามีทางเดียวที่จะมีเพื่อนได้ก็คือการเป็นคนมีใจเดียวไม่มีทางใดเลยที่ท่านจะไปเหมือนกับคนอื่นๆเขาแต่ทางที่ท่านจะแตกต่างจากคนอื่นนั้นมีมากขอให้ใช้ความสังเกตให้ดี คนบางคนท่านต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางคนท่านต้องการตัดขาดออกไปเลยโดยเด็ดขาดและก็มีบางคนที่ท่านต้องการจะยึดเหนี่ยวเข้าไว้เป็นเพื่อนและให้ความเป็นเพื่อนนั้นจเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไรก็ดีความพึงพอใจความปรารถนาของคนเราก็ไม่เหมือนกันจงอย่าก,กลายเป็นคนผิดปกติเพราะขนบธรรมเนียมและแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันจะทําให้เดือดร้อนราคาญใจ บุคคลสาคัญที่แท้จริงทั้งที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงนั้นไม่ใช่คนผิดปกติแต่อย่างใดแต่เป็นคนที่สมดุลมีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วฉับไวทําอะไรมีลักษณะพิเศษและไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อให้คนเกิดความสนใจอย่างใดวงเล็บเปิดนอกจากคนอื่นไปสนใจเขาเข้าเองวงเล็บปิดจงเป็นจริงใจในสิ่งที่ท่านกระทําจงคิดเพื่อตัวท่านเองและยืนหยัดอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และในสิ่งที่มีคุณค่าตลอดเวลาถ้าท่านไม่เป็นคนอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วท่านจะต้องกลายเป็นคนที่ต้องประเมินมราคาของตัวเองด้วยความเสียใจเพราะไม่เป็นตัวของตัวเองมีแต่ของปลอมการเป็นคนจริงในสิ่งที่ท่านกระทำจะเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ยิงในที่แจ้งเพื่อรบกับตัวของท่านเองซึ่งท่านอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อให้เกิดความสงบในจิตใจได้เป็นเรื่องดีอยู่อย่างหนึ่งที่ชีวิตของคนที่ชอบปล่อยไปตามอารมณ์ มีความสำคัญน้อยไปกว่าสติปัญญาที่สร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มีการรบกับตัวเองซึ่งท่านจำเป็นต้องรบก็จงทำใจให้เป็นคนมั่นคงคิดอะไรให้แจ่มชัดหาเหตุผลให้ถูกต้องและยอมให้เหตุผลเป็นฝ่ายชนะต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีสติปัญญารอบคอบอันหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ได้รับความสำเร็จและรักษาความสำเร็จนั้นไว้ได้โดยง่ายก็คือพยายามตรวจดูอารมณ์ของตัวเองบ่อยๆเพราะมันคล้ายกระแสะคลื่น จงค่อยบังคับควบคุมตัวเองด้วยสติปัญญาให้จงดีความริษยาอาฆาตความโกรธความเกลียดอย่าให้มันเกิดขึ้นให้รกสมองแล้วท่านจะสบายใจขึ้นเรื่องของความขัดแย้งหรือไม่เป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในความรู้สึกของท่านโดยไม่ต้องสงสัยวิธีรักษานั้นก็คือระงับมันเสียไม่ปล่อยให้มันมาทำให้ใจของเราวอกแวก อย่าเห็นว่ามันเป็นของขันจนเกินไปและอย่าให้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดอย่างรุนแรงเป็นเครื่องระงับจงระงับด้วยวิธีทําใจให้มีความคิดแจ่มใสมีเหตุผลปัดความยุ่งยากหรือการใช้อารมณ์ให้หมดไปถ้าท่านต้องการจะให้ตัวของท่านชนะคนอื่นต้องการเผชิญหน้ากับคนอื่นโดยปราศจากความรังเกียจต,ต้องการให้หมดข้อกังวลสงสยัย ต้องการสบายใจอย่างมีเหตุผลต้องการเป็นคนไม่ขี้ตกใจตื่นเต้นอะไรง่ายๆต้องการค้นหาความผิดพลาดให้พบต้องการเป็นคนอยู่เหนือคำวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นต้องการไม่ให้เกิดความอ้างว้างต้องการให้เกิดความสนใจในงานการครอบครัวเพื่อนและเหตุการณ์ประจำวันแล้วจงรบหรือทำสงครามให้ชนะตัวเองเสียก่อนเรื่องต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องของการที่ท่านจะต้องรบหรือทำสงครามกับตนเอง ท่านจะต้องตระหนักในมูลฐานขั้นแรกของมันให้จงดีตั้งแต่ต้นเพื่อแก้ปัญหาชีวิตของตนเองให้สำเร็จท่านจะสบายไม่ได้ประสบความสำเร็จไม่ได้และมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขไม่ได้นอกเสียจากว่าท่านจะต้องทำใจให้สงบได้เป็นอย่างดีเท่านั้น